วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3บททรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหนังจระเข้ของเดียนคืนชีพวิ่งแต่แล้วยายบ้านหายไปไหนทำไมกลายเป็นต้นไม้แบบนี้อ่ะแม่จ๋าผีหลอกเอ๊ะนี่มันน้ำมันดิบนี่นะเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้จ๋าไงรถสุดเฟี้ยวของเขาถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยกินซะเลยนี่ต้นน้ำทะเลพวกนายรู้เรื่องเหตุการณ์ประหลาดที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้บ้างไหมข่าวที่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมตามธรรมชาตินั่นเหรอใช่ใช่ถ้าเป็นเรื่องนั้นล่ะก็ลุงของทะเลเจอมากับตัวเลยล่ะฮะจริงเหรอยังไงล่ะก็พวกเครื่องปั้นดินเผาที่ลุงเก็บสะสมเอาไว้มานานนะสิอยู่ดีๆก็กลายเป็นดินเหนียวเฉยเลยอ่ะเฮ้ยได้ยังไงเนี่ยโหน่าสงสารคุณลุงจังเลยน่าแปลกจริงๆเลยนะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเขาว่ากันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะเห็นชายใส่ชุดคลุมสีดำใส่แว่นตารูปทรงประหลาดเดินป้วนเปี้ยนไปมาอยู่แถวๆนั้นเสมอเลยใช่ๆเมสไซก็ได้ข่าวมาแบบนั้นเหมือนกันแว่นตาประหลาดของชายคนนั้นจะต้องเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้สิ่งของเครื่องใช้เปลี่ยนไปได้แน่ๆเลยล่ะโอ้โหอะไรมันจะเหมือนในหนังขนาดนั้นเอ๊ะนั่นด็อกเตอร์หินผานี่นานักอนุรักษ์ธรรมชาติหนุ่มไฟแรงที่เราเห็นในทีวีบ่อยๆใช่ไหมใช่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 ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนดังอย่างเขาจะมาดูนิทรรศการดูรักทรัพยากรธรรมชาติที่นี่เหมือนกันน่ะอุ๊ยเขากำลังเดินมาทางนี้แล้วพวกเราไปขอลายเซ็นดีกว่าเฮ้ยเบาหน่อยสิแม่สายสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเด็กๆ ดร.หินผาใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมเองดร.หินผาคือพวกเราอยากจะขอลายเซ็นดร.หน่อยนะคะได้สิครับดีจังเลยนะที่เด็กๆรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยยังให้ความสนใจมาดูนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติพอดีคุณครูให้พวกเราทำรายงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองไหนๆก็มีโอกาสได้เจอดร.หินผาตัวเป็นๆแล้วผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิถามมาเลยดร.มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับข่าวที่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วทำไมต้องถามผมเรื่องนี้ด้วยล่ะครับก็ดูเหมือนสิ่งต่างๆจะกลายสภาพกลับมาเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นเลยนี่ครับในฐานะที่คุณเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติผมก็เลยอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะครับถ้าให้ตอบตรงๆผมว่ามันก็ดีนะเมื่อสิ่งต่างๆกลับคืนสู่ธรรมชาติประเทศของเราก็จะได้มีทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นไงล่ะครับแม้แต่คนที่โดนเขาเดือดร้อนนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะเพราะสำหรับผมแล้วทางใดที่จะช่วยประหยัดหรือเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติได้ผมทำทั้งนั้นแหละครับงั้นด็อกเตอร์ช่วยอธิบายให้พวกเรารู้จักทรัพยากรธรรมชาติมากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะพวกเราจะได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าและเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราต้องช่วยการประหยัดขนาดนั้นได้สิทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นดินหินน้ำอากาศป่าไม้สัตว์ป่าและแร่ต่างๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นใช้ในการอุปโภคบริโภคสร้างที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การค้าดินหินน้ำอากาศที่มีอยู่เต็มไปหมดเนี่ยถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้วยเหรอครับแน่นอนครับ
ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทับถมกับซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานเราใช้ประโยชน์จากดินหลายอย่างเช่นเป็นที่สำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารแต่การใช้ดินอย่างไม่เหมาะสมเช่นการเพาะปลูกพืชผิดวิธีการเผาทำลายป่าการทิ้งของเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ดินทุกอย่างล้วนส่งผลทำให้ดินเสื่อมโทรมทั้งนั้นโหยแล้วแบบนี้เราจะทำให้ดินกลับมาดีได้เหมือนเดิมไหมครับได้สิถึงแม้จะใช้เวลานานก็ตามอย่างเช่นการปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนหรือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุให้กับดินเหล่านี้ก็พอที่จะช่วยได้เหมือนกันแล้วหินล่ะคะหินมีลักษณะเป็นของแข็งจะมีสีและขนาดแตกต่างกันไปแบ่งออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆได้แก่หินอัคนีหินตะกอนและหินแปรหินแต่ละชนิดจะถูกนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันเช่นใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและทำเครื่องใช้ต่างๆบ่อยครั้งที่มนุษย์เราใช้หินอย่างไม่รู้คุณค่าทำให้ต้องระเบิดหินจากภูเขาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการมากขึ้นในการย่อยหินต้องสร้างโรงโม่หินและบดหินซึ่งการระเบิดและการย่อยหินแต่ละครั้งจะทำให้เกิดฝุ่นละอองมหาศาลที่มีผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตนี่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยโอ้ยโหแค่นึกภาพตามยังรู้สึกหายใจติดขัดระคายเคืองในคอแล้วก็คันยุบยิบยุบยิบเพราะฝุ่นแล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะครับดังนั้นวิธีการใช้หินที่ดีทางหนึ่งคือควรเลือกใช้หินแต่ละชนิดให้เหมาะกับงานนั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองนั่นสิครับไม่งั้นภูเขาในประเทศของเราไม่เหลือแน่ใช่ครับแถมที่สำคัญยังเกิดมลพิษทางอากาศด้วยใช่เลยอากาศที่มีอยู่ทุกที่รอบตัวเรานั้นมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเหลือเกินเพราะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ก็ต้องใช้อากาศในการหายใจทั้งหมดและพืชยังต้องใช้อากาศในการสร้างอาหารด้วยแล้วถ้าอากาศเสียเพราะมีแก๊สพิษจากท่อไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจากฝุ่นละอองเจือปนในปริมาณที่มากสภาพอากาศนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเหมือนกันแค่คิดว่าต้องสูดควันพิษพวกนี้เข้าไปก็รู้สึกเวียนหัวตื้อไปหมดแล้วเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ช่วยต้นไม้ก็จะนำอากาศเสียไปสร้างอาหารทำให้อากาศเสียลดน้อยลงนะแล้วทรัพยากรน้ำล่ะครับด็อกเตอร์สำหรับน้ำมนุษย์เราใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงการคมนาคมขนส่งและยังใช้พลังงานน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโอ้โหน้ำมีประโยชน์เยอะจริงๆเลยแต่การใช้น้ำไม่ถูกวิธีเช่นการทิ้งขยะหรือน้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำก็ทำให้แหล่งน้ำในแต่ละท้องถิ่นเกิดการเน่าเสียเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากมายเห็นด้วยค่ะโรงเรียนของเรายังเคยจัดกิจกรรมพายเรือไปช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองแถวนี้อยู่บ่อยๆโอ้จริงเหรอดีมากเลยแต่ถ้าทุกคนรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำก็จะดีกว่าเยอะเลยนะครับถูกต้องที่สุดครับแล้วก็ต้องช่วยกันปลูกป่าด้วยใช่เพราะป่าไม้คือแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารต้นไม้ในป่าจะช่วยดูดน้ำในดินไปใช้แล้วคายน้ำคืนสู่บรรยากาศทำให้เป็นฝนตกลงสู่ดินกลายเป็นน้ำใต้ดินและเป็นแหล่งน้ำช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นเมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักต้นไม้จำนวนมากในป่าก็จะช่วยลดแรงประทะของพายุเป็นการป้องกันการสูญเสียของหน้าดินโหป่าไม้เนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลยนะคะแน่นอนและเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนตกชุกกระจายไปทั่วประเทศจึงทำให้มีป่าไม้อยู่ทั่วไปตามท้องถิ่นต่างๆซึ่งลักษณะของป่าก็แตกต่างกันไปด้วยเช่นป่าพรุป่าชายเลนป่าเต็งรังและป่าดินชื้นแต่ปัจจุบันจำนวนป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าท
ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นเกิดภัยแล้งเกิดน้ำท่วมและเกิดพายุรุนแรงแล้วสัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่อาศัยด้วยใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่น่าเศร้ามากๆเลยล่ะครับเพราะสัตว์ป่าคือสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในป่าอย่างอิสระช่วยทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสัตว์ป่าบางชนิดมีจำนวนน้อยจึงมีการควบคุมการล่าเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าต้องสูญพันธุ์ไปแต่ก็ยังไม่วายมีการแอบลักลอบฆ่าสัตว์ป่าออกข่าวให้เราเห็นอยู่ตลอดแล้วยิ่งถ้าป่าถูกทำลายพวกมันก็จะยิ่งล้มตายกันหมดโหยฟังแล้วรู้สึกเศร้าจริงๆด้วยครับนอกจากนี้ยังมีแร่อีกนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือเป็นทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างพวกควอตซ์เหล็กดีบุกสังกะสีอลูมิเนียมทองคำเป็นต้นที่เราสามารถนำมาแปรสภาพเป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้มากมายทั้งเครื่องประดับสิ่งก่อสร้างยานพาหนะวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมและสินค้าส่งออกคุณครูเคยบอกไว้ว่าประเทศของเราไม่ได้มีแร่เหล่านี้มากนักใช่ครับแล้วตอนนี้แร่เหล่านั้นก็ยิ่งเหลือน้อยลงเต็มทีที่ดินในบริเวณที่ทำเหมืองแร่ก็เสื่อมโทรมวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ก็คือร่วมกันลดปริมาณการใช้แร่ต่างๆและช่วยกันนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือก็คือการรีไซเคิลนั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องเพราะเมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นด้วยบางท้องถิ่นนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไปทำให้ไม่สามารถเกิดการทดแทนใหม่ได้ทันกับความต้องการของมนุษย์จึงเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายยิ่งถ้าเป็นพวกน้ำมันดิบถ่านหินแก๊สธรรมชาติที่เราใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในการผลิตไฟฟ้าหุงต้มและคมนาคมขนส่งด้วยแล้วยิ่งเหลือน้อยลงจนน่าตกใจปัจจุบันเราจึงจำเป็นต้องนำเข้าทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจากต่างประเทศด้วยซ้ำฮะตอนนี้ทะเลเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมพวกเราจะต้องช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดเม็ดทรายก็เข้าใจค่ะต้นน้ำก็เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นในเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติมีคุณค่าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมพวกเราทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลรักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของพวกเรายังคงมีอยู่และใช้ได้นานๆตลอดไปด้วยนะครับครับค่ะเอ๊ะนั่นมันเด็กๆงั้นเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วนะครับพอดีมีธุระด่วนฮะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอ๊ะด็อกเตอร์หินผาทำแว่นตาตกเอาไว้นี่นาแว่นอะไรรูปทรงประหลาดจังเลยงั้นเรารีบตามเอาไปคืนดีกว่าเมื่อกี้เมสซาเห็นด็อกเตอร์เดินไปทางห้องนิทรรศการสัตว์ป่าสงวนน่ะงั้นเหรอไปสิไปสิเร็วโอ้ยหลบไปนะฮะโอ้ยเจ็บจังเลยเอ๊ะนั่นมันชายชุดดำที่กำลังเป็นข่าวอยู่นี่นาใช่ๆจริงๆด้วยแล้วเขาก็สวมแว่นตาที่คล้ายกับแว่นตาของด็อกเตอร์หินผาเลยแล้วเมื่อกี้นี้ด็อกเตอร์หินผาก็เพิ่งเข้าไปในห้องนิทรรศการนี้นี่นาหรือว่าด็อกเตอร์หินผาคือชายชุดดำฮะอาจจะเป็นไปได้นะแล้วดร.หินผาพูดกับพวกเราว่าก็แล้วแต่มุมมองนะเพราะสำหรับผมแล้วทางใดที่จะช่วยประหยัดหรือเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติได้ผมทำทั้งนั้นแหละครับโอ้จริงด้วยดร.หินผาอาจยอมทำทุกอย่างเหมือนที่พูดเอาไว้ก็ได้อะงั้นพวกเรารีบตามไปห้ามกันเร็วเฮ้ยไปเลยหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆอยู่เลยตายแล้วโอ๊ยอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยฮะแย่แล้วสงสัยชายชุดดำจะทำให้พรหมเสือดาวคืนชีพอีกแน่เลยอ่ะฮะเสือดาวไอ้หนีเร็วฮะรปภ.ครับเมื่อกี้ที่ถนนด้านหลังอาคารนิทรรศการมีเสือเดินเพ่นพ่านอยู่ด้วยครับอ๋อเมื่อสักครู่ก็มีคนมาแจ้งเหมือนกันเดี๋ยวลุงจะรีบโทรไปหาหน่วยกู้ภัยมาช่วยโดยเร็วที่สุดนะเอ๊ะนั่น
ด็อกเตอร์หินผานี่ทิ้งด้วยมันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองอะฮะดีละงั้นเรารีบไปจับเขากันเร็วไปหยุดนะด็อกเตอร์ฮะเด็กๆนี่เฮ้ยมานี่มาให้พวกเราจับซะดีๆเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ด็อกเตอร์คือชายชุดดำที่กำลังทำให้ผู้คนเดือดร้อนไปหมดไม่ใช่เหรอครับชายชุดดำไม่นะผมไม่ใช่ชายชุดดำนะเด็กๆจะไม่ใช่ได้ยังไงในเมื่อคุณมีแว่นตาอันนี้ฮะที่แท้พวกเธอนี่เองที่เก็บเอาไว้ได้แล้วเราก็เห็นกับตาว่าคุณปลอมตัวออกมาเป็นชายชุดดำเอาละหยุดเถอะตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายแล้วเด็กๆจะต้องเอาแว่นให้ผมก่อนเพราะผมจะต้องใช้แว่นนี้จัดการทำให้เสือคืนสภาพหลังจากนั้นผมจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว้าวไม่น่าเชื่อเลยว้าวไม่น่าเชื่อเลยเอาละเรียบร้อยแล้วทีนี้ถึงเวลาบอกความจริงกันสักทีแท้ที่จริงแล้วชายชุดดำนั้นคือนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นรุ่นน้องของผมเองครับรุ่นน้องรุ่นน้องถูกต้องเราสองคนสนิทกันมากเขามุ่งมั่นทำงานทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเราช่วยกันประดิษฐ์แว่นการเวลานี้ขึ้นมาได้สำเร็จว้าวว้าวว้าวแล้วเขาก็เลือกที่จะใช้แว่นนี้ในทางที่ผิดเพื่อย้อนเวลาสิ่งของต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิมตามธรรมชาติตั้งแต่แรกเริ่มทั้งหมดก็เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศของเราอย่างนั้นเหรอครับถูกต้องเขาคิดแบบนั้นความตั้งใจดีแต่ก็ทำให้ผู้คนเดือดร้อนมากมายเลยนะคะใช่ผมเองก็พยายามขอร้องเขาแล้วว่าให้หยุดแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดผมก็เลยได้แต่พยายามตามเขาไปทุกที่เพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับคืนสภาพในปัจจุบันด้วยแว่นอีกอันของผมอ๋ออย่างนี้นี่เองต่อไปเนี้ยต้นน้ำว่าด็อกเตอร์ไม่ต้องตามเขาไปทุกที่แล้วล่ะครับอ้าวทำไมล่ะเพราะต้นน้ำมีวิธีอื่นที่จะทำให้เขาหยุดนะสิครับฮะจริงเหรอใช่ครับก่อนอื่นด็อกเตอร์ต้องพาพวกเราไปบ้านของเขาก่อนอ๋อได้สิเอ๊ะแต่เด็กๆไม่ต้องรีบกลับบ้านกันเหรอครับพวกเรานัดให้คุณพ่อคุณแม่มารับตอน6โมงเย็นครับตอนนี้บ่าย2ยังมีเวลาเหลือเฟือโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเอาละถึงแล้วนี่แหละครับบ้านของเขาทีนี้จะทำยังไงต่อล่ะต้นน้ำทีนี้เราก็จะใช้แว่นตาย้อนเวลาเปลี่ยนสภาพบ้านและสิ่งของทุกอย่างของเขาให้กลายเป็นสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติเหมือนกันอ๋อที่ทาต้นน้ำก็อยากทำให้เขาได้รู้สึกถึงความเดือดร้อนแบบที่เขาเคยทำกับคนอื่นใช่ไหมถูกต้องแล้วครับฉลาดจริงๆนะต้นน้ำเป็นความคิดที่เฉียบขาดมากๆงั้นมาลองดูกันเรียบร้อยจากนั้นเราก็แค่รอเวลาให้เขากลับมาเท่านั้นเอ๊ะแต่ทะเลว่าเราคงไม่ต้องรอแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ชายชุดดำเขากำลังซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับมาโน่นแล้วใช่จริงๆด้วยงั้นพวกเรารีบหลบกันก่อนเร็วโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้านฉันหายไปไหนอ่ะทำไมอยู่ๆถึงได้เป็นแบบนี้ไม่นะอ๋อแว่นตาต้องใช้แว่นตาเปลี่ยนสภาพต้องแย่แล้วใช้มากเกินไปจนแบตหมดไปแล้วที่ชาร์จแบตก็อยู่ในบ้านด้วยตอนนี้ก็คงกลายสภาพไปแล้วเหมือนกันจะทำยังไงดีเนี่ยต้องไม่นะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยจะทำยังไงดีใครก็ได้ช่วยทีทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าการทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะมันเป็นยังไงพี่หินผาที่แท้ทั้งหมดก็เป็นฝีมือพี่ใช่ไหมเนี่ยใช่และที่พี่ทำไปก็เพราะอยากให้นายเข้าใจว่าสิ่งที่นายทำนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับพี่เข้าใจดีเลยผมไม่แน่ทำพวกเขาอะเพียงแค่คิดง่ายๆว่าอยากจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมันเพิ่มพูนน่ะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะทำให้ผู้คนมีความทุกข์มากมายขนาดนี้ผมนี่มันแย่จริงๆอ่ะเอาละ
คิดได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะเพราะเรายังพอแก้ไขปัญหาที่นายสร้างขึ้นได้เราสองคนมาช่วยกันทำให้ของทุกสิ่งที่นายแปรสภาพไปกลับคืนมาเหมือนเดิมกันเถอะได้ครับพี่โดยเริ่มจากที่นี่ก่อนเป็นไงไม่เป็นไรครับพี่บ้านผมเอาไว้ทีหลังก็ได้เราไปช่วยชาวบ้านคนอื่นๆกันก่อนดีกว่าแต่เอ๊ะเด็กๆทั้ง3คนนี้ที่ชนกันที่นิทรรศการนี่นะใช่ครับเด็กๆ เหล่านี้แหละที่ช่วยออกไอเดียทำให้นายคิดได้นะขอโทษนะครับที่ทำให้บ้านคุณกลายเป็นป่าดงดิบไปซะแล้ว ไม่เป็นไรหรอกโดนซะบ้างก็ดีเหมือนกันจะได้เข็ดยังไงล่ะขอบใจเด็กๆมากนะที่ทำให้ผมเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ผิดต่อไปนี้ผมจะให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติที่คงเหลืออยู่จริงๆมากกว่าโดยช่วยกันรณรงค์ช่วยกันรักษารู้จักใช้อย่างคุ้มค่าใช้อย่างประหยัดและช่วยกันเพิ่มพูนด้วยการปลูกหรือว่าเพาะพันธุ์ใหม่ไม่ใช่ไปช่วงชิงเอาจากของคนอื่นแบบนี้อีกพวกเราก็จะช่วยรณรงค์ด้วยครับใช่ค่ะต่อไปพวกเราก็จะคิดคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นเยอะๆเลยค่ะดีมากเลยเด็กๆงั้นต่อไปทั้ง3คนก็มาเป็นผู้ช่วยของดร.กันแล้วกันนะว้าวจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะงั้นก็ได้เลยเออแต่ก่อนที่จะไปทำภารกิจกันตอนนี้ทะเลขอยืมแว่นตากันเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมครับด็อกเตอร์เอ๊ะแล้วทะเลจะเอาไปทำอะไรล่ะครับคือเมื่อตอนกลางวันที่พวกเราวิ่งไล่ตามคุณพี่ชายชุดดำไปอ่ะกางเกงของทะเลดันเป้าขาดไปแล้วนะสิครับโอ้แย่จังยังไงด็อกเตอร์ก็ช่วยใช้ลำแสงย้อนเวลาทำให้มันคืนสภาพทีนะครับทะเลอายจังเลยได้สิครับเราคงต้องจัดการกับภารกิจนี้เป็นอันดับแรกก่อนซะแล้วเพราะถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนบุคคลที่ฉุกเฉินเร่งด่วนขั้นสุดยอดจริงๆ